เพชรโกศลประกาศชนะสถานเดียวคว้าแชมป์เหมือนกับไอดอลเจ้าแหลมศรีสเกตนครหลวงโปรโมชัน่นไอหมาป่าสีดำเพชรโกศลกรีนสุดา เรือใบไข่มุกรองแชมป์โลกอันดับที่10ของ WBA ัและ31ของ WBC ัน่รุ่นไลฟายเวดและเจ้าของแชมป์ประเทศไทยรุ่นเดียวกันได้เลิกซ้อมโชว์สื่อมวลชนของประเทศญี่ปุ่นแล้ววันนี้เมื่อช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงซึ่งตรงกับเวลาท้องถิ่นหรือเรา,า,า,าลาวสิบเนาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยหลังจากที่เพิ่งออกมาจากห้องพักกักตัวได้เพียงวันเดียวเท่านั้นเนื่องจากต้องเข้าสู่มาตรการกักตัว ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเป็นระยะเวลา14วันตามมาตรฐานสากลเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสโดยหลังจากซ้อมโชว์สิ้นสุดลงเพชดโกสนก็ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวญี่ปุ่น โดยมีใจความว่าผมรู้สึกดีใจมากที่ได้รับโอกาสชิงแชมปโลกในครั้งนี้ผมต้องขอขอบคุณทุกๆคนที่ให้การสนับสนุนตัวผมเป็นอย่างดีและทำให้ผมได้ชิงแชมปโลกได้สำเร็จแม้ว่าอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ผมขอสัญญาว่าจะไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆ และจะขอสู้อย่างเต็มที่จนกระทั่งถึงยกสุดท้ายและผมจะต้องเป็นผู้ชนะในไฟนี้ให้ได้และนอกจากนั้นเพชรโกสนยังกล่าวถึงช่วงที่ต้องกักตัวนับตั้งแต่ที่เดินทางมาถึงในวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาทุกๆวันผมต้องกักตัวอยู่ในห้องแคบๆที่มีพื้นที่ประมาณเท่ากับเสือทาทามิ10ผืน ผมใช้เวลาสามชั่วโมงในช่วงเชา้าและสามชั่วโมงในช่วงเย็นในการฝึกซ้อมทวนเชิงและปั่นจักรยานออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันแม้ว่ามันจะเป็นช่วงเวลาที่เครียดมากๆก็ตามแต่ผมก็ไม่ยออ่อท้อเพราะผมมาเพื่อที่จะเป็นผู้ชนะในการโชคในครั้งนี้และเมื่อผมได้ออกมาจากห้องนั้นเมื่อวานหลังจากกักตัวครบตามกำหนดมันก็เหมือนกับว่าได้ชีวิตใหม่หรือว่าได้ออกมาอยู่ในสวงสวรรค์เลยทีเดียว ส่วนเรื่องของการซ้อมคู่นั้นผมก็ลงนวมมาจากเมืองไทยครบ100ยกแล้วโดยสื่อญี่ปุ่นยังได้ระบุถึงข้อมูลส่วนตัวของเพชรโกสนว่าเขาเกิดในครอบครัวชาวนาที่ยากจนที่มีรายได้ตัวเดือนเพียง1,000 0เยนหรือประมาณ2,984บาทเท่านั้นโดยเขาเป็นลูกชายคนที่สองจากพี่น้องทั้งหมด5คนและเพชโกสนก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าผมจะเอาเข็มขัดแชมป์โลกไปฝากพ่อกับแม่ผมให้ได้ พอชัยชนะนนในไฟนี้นันมีความสําคัญกับครอบครัวของผมมากเคียวกุจินั้นมีความแข็งแกร่งและมีมัดที่หนักโดยเฉพาะหกซ้ายลําตัวแต่ผมก็จะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดและจะไม่พ่ายแพ้นในครั้งนี้เพชรโกศลนกล่าวด้วยความมั่นใจว่าเขาจะต้องเป็นแชมป์โลกเหมือน,อน,อนกับเจ้าแหลมสิสเกตนครหลวงโปรโมชั่นไอดอลของเขาให้จงได้ซึ่งเพชรโกศลนมีโปรแกรมขึ้นชกชิงแชมป์โลกกับเคียวกุจิในวันที่3พฤศจิกายนนี้ และหลังจากนั้นนายมาไซยะโมโตอิชินายใหญ่แห่งกินซึดะยิมก็ได้กล่าวเสริมขึ้นมาว่าเคียวกุจิอาจจะมีความแข็งแกร่งที่มากกว่าก็จริงแต่เพชรโกสนนั้นมีความหิวกระหายในชัยชนะเป็นอย่างมากซึ่งลักษณะแบบนี้แทบจะหาไม่ได้แล้วในตัวของนักมวยญี่ปุ่นในยุคปัจจุบัน